ของช่วงชุมชนเด็กกันแล้วนะคะวันนี้จะเป็นตอนที่3แล้วค่ะของเด็กๆในชุมชนบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมเด็กๆที่นี่จะมีความน่ารักน่าสนุกขนาดไหนไปติดตามชมกันต่อเลยค่ะครั้งที่แล้วเราได้รู้จักกับเด็กๆวงดนตรีจีนคณะรวมมิตรบางหลวงกันไปแล้วนะคะวันนี้เราไปรู้จักกับผู้ใหญ่ใจดีในวงนี้กันบ้างดีกว่าค่ะอาจารย์ธนาลาบริบูรณ์เป็นครูขลุ่ยค่ะอาจารย์ธนานั้นเกิดที่บางหลวงแต่ปัจจุบันย้ายไปอาศัยอยู่ที่กรุงเทพมหานครช่วงแรกๆจะเข้ามาสอนที่นี่บ่อยแต่ทุกวันนี้เด็กๆเริ่มสอนกันเองได้บ้างแล้วอาจารย์เลยจะเข้ามาสอนเพียงเดือนละครั้งค่ะเพราะไม่เหนื่อยครับเพราะว่าเรามีใจรักตรงส่วนนี้แล้วก็ยิ่งเห็นเด็กของเราเก่งเรียกว่าสามารถซึมซับได้เร็วเราก็ยิ่งดีใจได้เจอกูรูเรื่องขลุ่ยทั้งทีชุมชนเด็กจะไม่ขอความรู้เลยก็จะกระไรอยู่นะคะไม่พลาดอยู่แล้วล่ะค่ะไปฟังกันเลยกับการเป่าขลุ่ยจีนเนี่ยของเขาจะไม่เหมือนขลุ่ยไทยถ้าขลุ่ยไทยจะอาศัยเสียงต่ำแล้วก็เอื้อนแต่ขลุ่ยจีนนี่จะอาศัยเสียงสูงแล้วก็มีลูกเล่นเทคนิคนิดหน่อยขลุ่ยจีนนั้นมีหลายขนาดซึ่งดูได้จากขนาดของลำขลุ่ยค่ะถ้าขลุ่ยลำเล็กรูขลุ่ยก็จะเล็กถ้าขลุ่ยลำใหญ่รูขลุ่ยก็จะใหญ่ตามและเสียงของขลุ่ยแต่ละขนาดนั้นก็แตกต่างกันด้วยเช่นกันขลุ่ยลำเล็กเสียงจะใสและก็ค่อนข้างแหลมเหมาะที่จะเล่นในวงบรรเลงส่วนขลุ่ยลำใหญ่เสียงจะทุ้มใหญ่แล้วก็ดังค่ะจึงเหมาะที่จะเล่นในที่กว้างๆเพื่อให้ได้ยินชัดเจนอาจารย์พิบูลเลิศมโนรัตน์หรืออาจารย์เฉาบู้ก็เป็นผู้ใหญ่ใจดีอีกท่านหนึ่งที่เข้ามาช่วยสอนขิมและซอให้กับเด็กๆและยังได้ร่วมเล่นดนตรีกับเด็กๆวงดนตรีจีนด้วยนะคะอาจารย์เฉาบู้เป็นคนบางหลวงโดยกำเนิดและปัจจุบันก็ยังคงค้าขายอยู่ในตลาดบางหลวงแห่งนี้เนี่ยแหละค่ะวันนี้อาจารย์เปิดบ้านให้ชุมชนเด็กเข้าไปชมด้วยล่ะค่ะนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของเครื่องดนตรีที่อาจารย์เฉาบู้เก็บสะสมนะคะเพราะบางส่วนอาจารย์มอบให้บ้านดนตรีจีนเพื่อให้คนที่สนใจได้เรียนรู้ผ่านของจริงค่ะนอกจากอาจารย์จะเป็นเจ้าของเครื่องดนตรีทั้งหมดที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้อาจารย์ยังสามารถเล่นได้ดีทุกชิ้นด้วยนะคะแหมชุมชนเด็กก็ไม่พลาดที่จะขอให้อาจารย์เปิดการแสดงเล็กๆให้ชมกันค่ะสิ่งที่น่าประทับใจในตัวอาจารย์เฉาบู้ไม่ใช่เพียงแค่ความสามารถที่เราได้ชมกันเท่านั้นนะคะแต่รวมไปถึงหัวใจของการเป็นครูดนตรีที่พร้อมถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นน่าดีใจแทนเด็กๆและชุมชนบางหลวงจริงๆล่ะค่ะก็ทางด้านดนตรีนะอยากจะให้เด็กๆฝึกขึ้นมาให้มีความสามารถนะเล่นทางดนตรีให้เก่งเลยนะให้เก่งแล้วก็มีความรู้ทางด้านดนตรีครับคือดนตรีนี่สำคัญมากนะต่อชีวิตของคนนะดนตรีเป็นสมุนไพรของชีวิตทำให้จิตใจเบิกบานล่าเริงจำใจได้วงดนตรีจีนคณะรวมมิตรบางหลวงเป็นชุมชนเด็กที่มีผู้ใหญ่คอยดูแลและให้กำลังใจมากมายค่ะลองไปฟังเสียงของพวกเขากันดีกว่าเด็กเล่นดนตรีแล้วทำให้เด็กมีสมาธิมากขึ้นนะครับแล้วก็เชื่อฟังพ่อแม่คือเวลาเขามาซ้อมเนี่ยคืออยากให้เขาซ้อมเพราะว่าเขาได้เข้าร่วมกิจกรรมของคนอื่นทำกันมานานแล้วก็ต่อกันมาเรื่อยๆมันก็มีช่วงก็มีเด็กๆมารับช่วงกันไปเรื่อยๆด้วยความร่วมมือกันของคนบางหลวงจึงทำให้วงดนตรีจีนคณะรวมมิตรบางหลวงกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งโดยมีชุมชนเด็กเป็นกำลังสำคัญค่ะนิ่งเชื่อว่าด้วยความผูกพันต่อแผ่นดินถิ่นอาศัยและความร่วมไม้ร่วมมือและร่วมใจของคนในชุมชนอย่างที่คุณผู้ชมได้สัมผัสอยู่นี้จะทำให้วิถีและความเป็นตัวตนของชุมชนจะยังอยู่คู่บางหลวงไปอีกนานค่ะ
คราวหน้าหนิงจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวงานประเพณีประจำปีของชุมชนบางหลวงกันค่ะจะเป็นงานอะไรนั้นหนิงขออุบเอาไว้ก่อนนะคะแต่แอบกระซิบนิดนึงนะคะว่าชุมชนเด็กของเราได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานครั้งนี้ด้วยล่ะค่ะความน่ารักของเด็กๆในชุมชนบางหลวงยังไม่จบลงเท่านี้นะคะอาทิตย์หน้าจะมาติดตามกันต่อเป็นตอนสุดท้ายแล้วค่ะห้ามพลาดทีเดียวนะคะได้เวลาของช่วงที่หลายคนรอคอยกันแล้วนะคะคุยหนังเล่าหนังสือกับ2กูรูอาจารย์สกุลบุญยทัศน์และคุณพิภพธงชัยค่ะวันนี้หยิบภาพยนตร์เรื่อง Miss Potter มานำเสนอจะน่าสนุกน่าติดตามขนาดไหนเนี่ยไปติดตามพร้อมๆกันได้เลยค่ะ